ังจะลุ้นผลดีเอ็นเอมากเลยนะเนี่ยนั่นสิเดินไปเดินมาเหมือนหนูติดจันเลยถ้าผมเองเป็นข้าก็อยู่ไม่ติดหรอกไอ้หนูเอ้ยเนี่ยคุณจินก็ยังไม่มาข้าว่าพวกเองกับข้าไปดูร้านส้มตำกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยมากันใหม่จ้ะมะลิเดี๋ยวเรามานะจ้ะมอนโทรถามตาจินให้หน่อยสิว่าตอนนี้ตาจินกับทนายศักดาไปถึงที่โรงพยาบาลหรือยังได้จะแขแป๊บนะเฮ้ยโทรศัพท์ฉันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวจะลืมไปที่บ้านหนูมะลิจ๊ะค่ะช่วยโทรหาตาจินให้แม่ดวงแขนหน่อยสิลูกได้ค่ะคุณวิมลอะไรนะคะนี่คุณวิมลใช้คำว่าแม่ดวงแขเลยเหรอคะนี่ก็แสดงว่าคุณวิมลถูกอีนางเด็กมะลิเนี่ยมันปั่นหัวสำเร็จไปอีกคนแล้วสิคะไม่มีใครปั่นหัวฉันทั้งนั้นแหละแรมฉันก็แค่เชื่อในเกียรติของลูกชายฉันว่าตาจินไม่ใช่คนโกหกแล้วก็ไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลแต่คุณจินยังไม่ได้เอาผลตรวจ DNA มาเลยนะคะแล้วคุณวิมลจะเชื่ออย่างสนิทใจได้ยังไงว่าอีนางมะลิมันคือลูกสาวของคุณดวงแขคืนคุณวิมลเชื่อคนง่ายแบบนี้มันก็เข้าทางพวกมิจฉาชีพเลยนะคะพวกมิจฉาชีพสมัยนี้มันตอแหลจะตายแรมก็พูดถูกนะวิมลเพราะถึงตอนนี้ฉันเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเดือนงามที่ฉันเลี้ยงมาตลอด18ปีจะไม่ใช่ลูกสาวของฉันจริงๆมะลิขอยืนยันนะคะว่ามะลิไม่ใช่มิจฉาชีพและมะลิก็ไม่เคยต้องการทรัพย์สมบัติของคุณยายทองคำแม้แต่บาทเดียวพอเถอะค่ะเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะไม่ว่าใครจะใช่หรือไม่ใช่มิจฉาชีพเนี่ยเดี๋ยวพอพี่จินเอาผลตรวจ DNA มาเปิดเราทุกคนก็จะรู้เองล่ะค่ะสวัสดีครับคุณศักดาสวัสดีครับถึงนานหรือยังครับสักครู่เดียวครับครับแป๊บนึงนะครับครับมะลิฮัลโหลค่ะคุณจินคือคุณวิมลให้มะลิโทรมาถามคุณจินนะคะว่าคุณจินกับทนายศักดาถึงที่โรงพยาบาลแล้วหรือยังคะถึงพอดีเลยครับคุณบอกน้าดวงแขกกับทุกคนหน่อยนะว่าให้รอผมแป๊บนึงผมกำลังเข้าไปเอาซองผลตรวจดินเองเดี๋ยวไปเปิดทุกคนได้ดูพร้อมกันนะครับค่ะตื่นเต้นเนาะแขใช่พี่มนตอนนี้ฉันใจสั่นมือสั่นไปหมดแล้วใจเย็นๆว่าไงอีแรมอยู่ไหนกันแล้วเนี่ยป้าเพนกูก็ตามคุณจินมาที่โรงพยาบาลตามคำสั่งของมึงไงอีคุณนายแรมจันเจ้าขาอย่ามากวนตีได้ไหมป้าเพนฉันไม่ตลกด้วยหรอกนะป้าเพนบอกลุงสร้อยด้วยว่าวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดยังไงก็ต้องหาทางสลับซองผล DNA ให้ได้เข้าใจไหม
เฮ้ยมึงบ่ต้องห่วงดอกนางแรมลุงรับรองได้เลยว่าผลตรวจ DNA มือนี่ต้องออกมาแบบนี้ลูกสาวของคุณดวงแขก็คือหนูเดือนงามส่วนอีมะลิมันต้องเป็นพวกไพ่สังคมพวกมิจฉาชีพแล้วฉันจะรอดูนะป้าเพ็ญว่าลุงสร้อยเก่งจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าหรือว่าเก่งแต่ปากสวัสดีค่ะคุณจินนี่คือผลการตรวจ DNA ซองนี้คือผลตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างคุณดวงแขกับคุณเดือนงามค่ะส่วนซองนี้คือผลตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดระหว่างคุณดวงแขกับคุณมะลิวรรณค่ะขอบคุณนะครับยินดีค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวก่อนนะคะวันนี้แล้วนะครับคุณศักดาที่ทุกคนจะรู้ความจริงระหว่างมาริวันกับเดือนงามใครกันแน่ที่เป็นลูกสาวของน้าดวงแขจินไลน์มาบอกว่าคุณจินกับทนายศักดากำลังกลับมาแล้วนะคะพี่มนนี่ฉันตื่นเต้นจนเหมือนใจของฉันจะเต้นไม่เป็นจังหวะอยู่แล้วนะฉันอยากเห็นผลตรวจ DNA จริงๆหนูมะลิตื่นเต้นไหมจ๊ะตอนแรกก็เหมือนว่าจะไม่ตื่นเต้นหรอกนะคะแต่พอทุกคนมารวมตัวกันฟังผลตรวจ DNA แบบนี้มะลิก็อดตื่นเต้นไม่ได้เหมือนกันนะคะแม่คะเดี๋ยวงามไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ